และลำดับนี้จะเป็นการได้รับถวายมือบูชาครูบาอาจารย์ของน้องๆทั้งสามคณะสามเวทีในบทเพลงแรกกับจังหวะตะลุงเทพีบ้านไทยครับบ้านนอกให้คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าคือใส
ครบถ้วนแล้วก็สวยงามนะครับสำหรับการร่ายรำบูชาปู่โดยพร้อมเพียงกันของน้องๆระดับทั้งสามคณะสามเวทีเดี๋ยวให้น้องๆกลับเข้ามาประจำที่ตั้งหลักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลำดับต่อไปนี่เดี๋ยวสาวๆนางรำจะต้องลงไปด้านล่างนะไปทำพิธีการรำแก้บนให้กับทางทัชภาพใต้ต้นไม้ฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวพี่หมอณไปรออยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนรองเท้ากันหรือไม่ถนัดอย่างไรก็เดี๋ยวนะครับเปลี่ยนรองเท้าหรือ